่อนที่จะเริ่มข่าวกันนะคะก็ขอสวัสดีทักทายนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะทาง Zoom Facebook YouTube แล้วก็ GBN ค่ะก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะก่อนที่จะได้ไปรับฟังข่าวสารงานบุญข่าวแรกกันนะคะก็อย่าลืมทำใจให้ผ่องใสค่ะแล้วก็ยิ้มใสๆไปด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะอนุโมทนาบุญหรือว่าปลื้มกับข่าวไหนค่ะก็สามารถส่งข้อความกันมาได้นะคะตอนนี้เรามีช่องทางติดต่อกันที่ทาง Facebook Fanpage บุญนิวส์นั่นเองค่ะมากันที่โอวาทแรกนะคะเป็นโอวาทพิเศษค่ะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวนะคะที่จะบอกเคล็ดลับสำคัญของการทำใจให้บริสุทธิ์ค่ะโดยเริ่มต้นจากความสะอาดและความเป็นระเบียบนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญติดตามรับฟังกันค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อทัตตะชีโวบทที่ว่าถ้าหากพวกเรารักที่จะฝึกหัดขัดเกลาจิตใจมุ่งไปสู่นิพพานกันจริงๆต้องพยายามทำทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวของเราให้สะอาดให้เรียบร้อยให้ดีให้เป็นมาตรฐานขึ้นมาได้ค่ะก็เป็นโอวาทที่สำคัญนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนให้คุณผู้ชมทุกท่านค่ะได้พิสูจน์ดูนะคะเพียงแค่เริ่มต้นง่ายๆค่ะเพียงแค่ในทุกๆเช้านะคะหลังจากที่ทุกท่านได้ตื่นนอนค่ะเก็บที่นอนให้เรียบร้อยค่ะหรือว่าหลังรับประทานอาหารนะคะก็ให้ล้างจานในหลังรับประทานเสร็จทันทีเลยนะคะซึ่งเมื่อทำแบบนี้แล้วค่ะใจของเราก็จะสะอาดขึ้นนะคะสบายขึ้นแล้วก็แจ่มใสขึ้นค่ะซึ่งเป็นต้นทางที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์นะคะความผ่องใสเป็นหนทางนำไปสู่พระนิพพานนั่นเองค่ะก็ลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของทุกๆท่านกันดูได้เลยนะคะค่ะแล้วก็มาที่ข่าวแรกกันเลยนะคะทางศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเทพื้นคอนกรีตรวยสำเร็จเสร็จอัศจรรย์สถาปนาอาคารครัวมหาทานมหาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรออนไลน์ค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชเมธีรองเจ้าคณะภาค8ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมรวมใจเมื่อถึงเวลาสว่างพระเดชพระคุณพระราชเมธีประกอบพิธีเทคอนกรีตบนแพลตฟอร์มจำลองพร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์จากนั้นท่านประธานบุญพิธีก็ได้รับกระป๋องคอนกรีตรวยสำเร็จเสร็จอัศจรรย์แล้วนำไปประกอบพิธีเทคอนกรีตแพลตฟอร์มจำลองเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้การจัดกิจกรรมงานบุญต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ค่ะแต่ทุกวินาทีของการประกอบพิธีกรรมก็ยังใจของผู้มีบุญทั้งในพื้นที่และผู้ที่ร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านระบบซูมให้เชื่อมโยงกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคีเทพื้นคอนกรีตรวยสำเร็จเสร็จอัศจรรย์สถาปนาครัวมหาทานพระมงคลเทพมุนีโดยมีกัลยาณมิตรมงคลสิวะนันวงศ์และกัลยาณมิตรเพ็ญแขสิวะนันวงศ์เป็นประธานส่วนพระเดชพระคุณพระราชเมธีท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าต่อมาคณะประธานบุญพิธีก็ได้นำสาธุชนกล่าวคำถวายพวงมาลัยดอกมะลิสักการะบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายพวงมาลัยดอกมะลิสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้พระเดชพระคุณพระราชเมธีพระครูปรัตทวีพรหมเทโวก็ได้น้อมถวายพวงมาลัยดอกมะลิสักการะแด่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและร่วมกันสวดสรรเสริมพระมงคลเทพมุนีค่ะนอกจากนี้นะคะภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายครัวมหาทานของพระมงคลเทพมุนีพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ก่อสร้างครัวมหาทานพระมงคลเทพมุนีพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในการนี้คณะประธานบุญพิธีทั้ง6คณะก
ก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมและปัจจัยบริวารผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ค่ะท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตากล่าวอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านและเมตตานำคณะสงฆ์ให้พรค่ะซึ่งสำหรับครัวมหาทานพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรนะคะก็ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายงานพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่มีการจัดการอบรมธรรมทายาททั้งพระภิกษุและสามเณรมาอย่างต่อเนื่องค่ะมีการจัดอบรมเยาวชนสาธุชนในพื้นที่ตลอดทั้งปีและที่สำคัญในทุกๆปีที่มีกิจกรรมธรรมยาตรานะคะก็จะเป็นพื้นที่รองรับการจัดทำภัตตาหารถวายแด่พระธรรมยาตราดังนั้นอนาคตครัวมหาทานพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรก็จะได้ทำหน้าที่สืบสานงานของครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันคือมาร้อยเลี้ยงร้อยมาหลานเลี้ยงหลานค่ะค่ะซึ่งบุญการสร้างหอฉันนะคะก็มีอนิสงส์มากมายหลายประการเลยทีเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นจะทำให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุค่ะคือมีอายุขายยืนยาวปราศจากทุกโศกโรคภัยค่ะมีผิวพรรณวรรณะที่ผ่องใสมีความสุขทั้งกายและใจค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่มีเรี่ยวแรงมหาศาลนะคะเป็นที่เคารพยำเกรงของมหาชนด้วยค่ะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับคณะกัลยาณมิตรที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมพระมงคลเทพมุนีด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะและทางด้านทุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันพระและพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินออนไลน์ค่ะเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน10ทุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครราชสีมานครศรีธรรมราชก็ได้จัดพิธีปุพพะเปตพรีเนื่องในวันพระเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและบุคคลที่รักพร้อมทั้งประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมโดยผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานได้แก่กัลยาณมิตรอัมพรศรีวิรัตผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายคิลานเพศัตเป็นสังฆทานได้แก่กัลยาณมิตรสุตรารัตนการและกัลยาณมิตรจักรพันธ์กฤษณโยธินส่วนประธานคณะทอดผ้าป่าสามัคคีก็ได้นำกล่าวผ้าบางสุกุลได้แก่กัลยาณมิตรละอองหนูยิ้มซ้ายพร้อมด้วยกัลยาณมิตรสมกัลยาณมิตรทินลูกฟักและกัลยาณมิตรอุบลสุภาภรณ์จากนั้นคณะผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้ร่วมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งสาธุชนผู้มีบุญที่เดินทางมาร่วมพิธีกรรมณศูนย์กลางพิธีรวมทั้งสาธุชนที่ร่วมพิธีกรรมผ่านระบบออนไลน์ต่างก็ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะค่ะก็มีทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์เลยนะคะต่างก็รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะเพื่อร่วมพิธีกรรมนะคะที่ทุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับคณะกัลยาณมิตรทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะก็ขอทักทายนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะในช่องทางของ Zoom Facebook นะคะ YouTube แล้วก็ GBN ค่ะตอนนี้นะคะเรามีช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะคะทางช่องทางของ Facebook Fanpage บุญนิวส์นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะก็มีพี่ๆเข้ามากันหลายๆท่านแล้วนะคะก็สวัสดีพี่ซันมายค่ะสวัสดีพี่สมนาอวนิชนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพี่กล้วยไม้ยามเช้าค่ะแล้วก็พี่ขวัญใจมูลธานะคะพี่กิตติมานะคะค่ะต่างก็ส่งข้อความนะคะอนุโมทนาบุญนะคะแล้วก็ปลื้มปิติใจกับทุกๆงานบุญนะคะที่ได้เกิดขึ้นในข่าวบุญนิวส์วันนี้ทุกท่านเลยนะคะค่ะแล้วมาต่อกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในวาระครบรอบ104ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะคะทางทุดงคสถานลำพูนค่ะก็ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินปี2564นะคะณทุดงคสถานลำพูนเพื่อบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะ
ณธุดงคสถานลำพูนโดยพระอาจารย์ณัฐพงศ์กตบุญโยประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดลำพูนเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์และผู้แทนเจ้าภาพผู้ใจบุญได้ร่วมบุญในวาระ104ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายกับทางธุดงคสถานลำพูนพร้อมด้วยสาธุชนผู้ใจบุญที่ได้ร่วมพิธีผ่านระบบซูมโดยทางธุดงคสถานลำพูนได้รับสัญญาณถ่ายทอดจากวัดพระธรรมกายที่ได้จัดพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมายังห้องซูมธุดงคสถานลำพูนเพื่อให้ทุกท่านได้น้อมนำใจบูชาครูประหนึ่งได้อยู่ณวัดพระธรรมกายด้วยใจที่ชุ่มเย็นที่ได้ระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพผู้ใจบุญได้รวมทอดผ้าป่าสมทบกฐินปี2564ธุดงคสถานลำพูนโดยมีกัลยาณมิตรอัมไพพรและกัลยาณมิตรอัธวิทย์สว่างดีเป็นผู้นำกล่าวคำถวายค่ะส่วนกัลยาณมิตรปัญจกปัญญากรคหพัฒน์มุนินทรก็ได้กล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่คณะสงฆ์จะได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นกัลยาณมิตรรัชนีประเสริฐและกัลยาณมิตรจุไรรัตน์สมพงศ์ก็ได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารส่วนกัลยาณมิตรอิสรีสว่างดีกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานค่ะและในโอกาสนี้นะคะท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและวันนี้ค่ะบุญนิวส์เราก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณยุภานิไพฑูรย์และคุณสิริวรรณมามุกดานะคะซึ่งได้พูดถึงความประทับใจค่ะในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินปี2564ณธุดงคสถานลำพูนเนื่องในวาระ104ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมาให้ทุกท่านได้รับชมกันด้วยค่ะกิจกรรมบุญที่ธุดงคสถานลำพูนนะคะก็ได้ไปร่วมค่ะบุญเนื่องในวันครบรอบ104ปีนะคะของวันค้นพบวิชาธรรมกายของหลวงปู่สดจันทสโรนะคะพระผู้ปราบมารนะคะก็ได้ปลื้มบุญด้วยกันหลายๆบุญกับหมู่คณะนะคะก็มีหนึ่งปฏิบัติธรรมผ่านซูมร่วมกับทางวัดใหญ่นะคะแล้วก็สองบุญถวายผ้าป่าพร้อมกับหมู่คณะสามก็จะมีถวายปานะกับข้าวสารค่ะแล้วก็สี่ก็ถวายพระทหารเพลพร้อมกับหมู่คณะค่ะก็ช่วงนี้เนาะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดทางเราก็เลยทำบุญผ่านซูมเนาะก็ปลื้มค่ะปลื้มเหมือนกับว่าได้อยู่วัดใหญ่ค่ะปกติก็นึกถึงหลวงปู่ตลอดนะคะจะทำงานหรือจะยังไงก็แล้วแต่ไปทำบุญไปเดินทางไปที่ไหนนะคะก็นึกถึงหลวงปู่ตลอดค่ะในรถก็จะมีรูปของหลวงปู่นะคะก็ปลื้มมากๆค่ะที่ได้มาเป็นศิษย์ของหลวงปู่ค่ะในวันครูธรรมกายนะคะก็คือมีพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินของธุดงคสถานลำพูนนะคะเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่104ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะพิธีทอดผ้าป่านะคะทางธุดงคสถานลำพูนก็มีเจ้าภาพที่ได้ร่วมบุญมานะคะเพื่อเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบทุนกฐินในครั้งนี้ผ่านทางซูมแล้วก็มีผู้นำบุญที่มาร่วมงานที่ธุดงก็ประมาณ 4-5 คนเพราะว่าเราจำกัดด้วยความที่สถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะทำให้ทุกคนที่ได้เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะผ่านซูมหรือว่ามาร่วมงานที่ธุดงเขาจะถามลำพูนเองคือปลื้มค่ะบางคนถึงแบบน้ำตาคอแบบปลื้มเพราะเราไม่ได้มีบรรยากาศนี้มานานแล้วแล้ววันสำคัญก็คือวันครูเนี่ยเราได้บูชาธรรมครูของเราด้วยการปฏิบัติบูชาไม่ว่าจะเป็นการสวดธรรมจักรปฏิบัติธรรมแล้วก็ร่วมงานทอดผ้าป่าในครั้งนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่ยังทำให้เราได้เกาะเกี่ยวอยู่ในบุญแล้วก็มีปณิธานที่จะติดตามติดพระเดชคุณหลวงปู่แล้วก็มหาปูชนียาจารย์เราไม่ให้ตกไม่ให้หล่นเลยนะคะค่ะด้วยสถานการณ์ที่มันไม่ได้เป็นปกติเหมือนปีก่อนๆนะคะซูมก็เลยเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับผู้นำบุญ
ไม่ได้ขาดหายไม่ได้ห่างหายกันไปเลยยังสามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้นะคะมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกร่วมในการประกอบพิธีนั้นๆที่วัดใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ยังไงตอนที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็จะศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นความนิ่งความสงบมันก็จะยังมีอยู่ไม่ได้ห่างหายบรรยากาศนั้นไปมันก็เลยทําให้ผู้นําบุญยังได้เกาะเกี่ยวอยู่ในบุญไม่ได้ตกบุญนะคะเชิญชวนผู้นำบุญทุกท่านนะคะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมงานบุญผ่านซูมของธุดงคสถานลำพูนนะคะหรือว่าท่านใดที่ไม่สะดวกก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารแล้วก็งานบุญของธุดงคสถานลำพูนผ่าน Facebook Fanpage พิมพ์ว่าธุดงคสถานลำพูนได้เลยค่ะและทางด้านคณะสงฆ์และบุคลากรธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้จัดพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยค่ะโดยเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาวันพระขึ้น15ค่ำเดือน10เนื่องในวาระครบ104ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายทางคณะสงฆ์พร้อมด้วยบุคลากรธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดพิธีกตัญญูบูชาสักการะวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยการน้อมถวายพานดอกไม้ของหอมและรวมใจกันสวดบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมกันนี้ยังได้ปฏิบัติธรรมและจุดประทีปบูชามหาปูชนียาจารย์ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรณศาลาหลวงปู่วัดปากน้ำธุดงคสถานล้านนาซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและศักดิ์สิทธิ์มากเลยค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับคณะสงฆ์และบุคลากรที่ธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะสาธุค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่น่าปลื้มปิติใจมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการแปรดวงประทีปนะคะเป็นตัวเลข104ปีด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขของการครบรอบค่ะ104ปีที่คนครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะคะก็ครบ104ปีแล้วค่ะเทศรวมแล้ว 1,000 วัดเราก็ยังมีส่วนแห่งบุญกับเจ้าภาพทุกคณะทุกวัดไปด้วยเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงเราจะทบทวนบุญกฐินทาน10วัด20วัดก็ได้หรือเราจะทบทวนบุญกฐินทานทั้งชีวิตของเรา 10,000 วัด 20,000 วัด 30,000 วัดก็ได้อยู่ที่เราเพราะเราเป็นผู้ออกแบบชีวิตขออนุโมทนาบุญนะอนุโมทนาบุญนะคะกับข่าวบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะก็ยังอยู่ในช่วง7วันนะคะหลังงานบุญใหญ่ค่ะสำหรับงานบุญวันที่21กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้บุญนิวส์นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมกายต่างประเทศค่ะที่ได้จัดงานบุญครบรอบ104ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายกันค่ะโดยที่แรกนะคะวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรก่อนที่จะประกอบพิธีมุทิตาสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยท่านประธานสงฆ์ได้เปิดกรวยต่อหน้ารูปหล่อพระมงคลเทพมุนีและนำคณะสงฆ์กราบถวายสักการะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายดอกไม้สักการะโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรกรองทองเนตยกุลและกัลยาณมิตรอนงนาถเวทยโยธินส่วนพิธีกล่าวคำถวายพวงมาลัยโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์กัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรและครอบครัวพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายพานดอกไม้พานพวงมาลัยสักการะหน้ารูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยค่ะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนีโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรภูลพิไล
บัมกาเนอร์และกัลยาณมิตรทองใสภาราพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนก็ได้ร่วมกันจุดประทีปและร่วมพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอนุงนาถเวทยโยธินและกัลยาณมิตรอรดีเลิศเกรียงไกรยิ่งนอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีปิดทองรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยท่านประธานสงฆ์นำอธิษฐานจิตพร้อมทั้งได้นำคณะสงฆ์ปิดทองเป็นปฐมฤกษ์ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันปิดทองรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีพร้อมทั้งได้ถวายจตุปัจจัยแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระมหาประภาสประภาโสท่านประธานสงฆ์ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาพร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรค่ะเราจะปิดท้ายกันค่ะที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันนะคะและขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะคะได้ร่วมงานบุญพิธีทอดกฐินธรรมชัยวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2564 1ปีมีเพียงครั้งเดียวในวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000หรือสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดค่ะและช่วงนี้นะคะเป็นเทศกาลกฐินค่ะก็ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้สั่งสมบุญใหญ่มหากัลยาทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวค่ะพิธีทอดกฐินสามัคคีณวัดหรือศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศประจำปี2564ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีกำหนดการมาฝากกันด้วยค่ะสำหรับในวันจันทร์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2564นะคะมีจัดพิธีทอดกฐิน1แห่งค่ะได้แก่ศูนย์อบรมเยาวชนแพร่จังหวัดแพร่วันพุธที่27ตุลาคมพุทธศักราช2564จัดพิธีทอดกฐิน1แห่งได้แก่ทุดงคสถานลำพูนจังหวัดลำพูนค่ะวันศุกร์ที่29ตุลาคมพุทธศักราช2564จัดพิธีทอดกฐิน2แห่งได้แก่ทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะวันเสาร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2564นะคะมีจัดพิธีทอดกฐิน13แห่งค่ะได้แก่ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่วัดกิ่วลมจังหวัดเชียงใหม่วัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรีศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวณิชจังหวัดราชบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีทุดงคสถานอ่างทองจังหวัดอ่างทองศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโกลกจังหวัดนราธิวาสและศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมงคลสกลนครหนองหานจังหวัดสกลนครค่ะส่วนในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2564นะคะก็มีจัดพิธีทอดกฐินถึง22แห่งค่ะได้แก่วัดเมืองคงจังหวัดศรีสะเกษทุดงคสถานชุมพรจังหวัดชุมพรศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทจังหวัดชัยนาทศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาทุดงคสถานแก่นตะวันจังหวัดขอนแก่นศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราดทุดงคสถานเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีศูนย์อบรมเยาวชนวังเจ้าจังหวัดตากทุดงคสถานนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติจังหวัดปราจีนบุรีศูนย์อบรมบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงจังหวัดพัทลุงศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่
ธุดงคสถานห้วยเมกจังหวัดกาฬสินธุ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธารามจังหวัดราชบุรีธุดงคสถานร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดธุดงคสถานอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูและศูนย์อบรมเยาวชนตาพระยาจังหวัดสระแก้วค่ะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่0838506603ค่ะหากท่านใดนะคะอยู่ใกล้ที่จังหวัดใดค่ะก็สามารถไปร่วมบุญกฐินในครั้งนี้กันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.ค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถรับชมผ่าน zoom072.com/od/5 meeting ID ค่ะ983-801-73199 passcode 072นะคะและช่องทางของ YouTube ค่ะบุญนิวส์ค่ะช่องทางของ Facebook บุญนิวส์อีกด้วยนะคะและยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ในเวลา 17:00 น.ตรงอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมบุญนิวส์ไปก่อนนะคะก็ขอให้ตลอดทั้งวันค่ะให้รักษาใจให้ผ่องใสนะคะแล้วก็ยิ้มให้กับตนเองค่ะแล้วก็ยิ้มให้กับคนรอบข้างค่ะทุกท่านก็จะได้มีกำลังใจนะคะแล้วก็สร้างความสดใสให้แก่กันและกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชติและทีมข่าวบุญนิวส์ขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ